สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitchell ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเองก็ไม่ได้มีทางออกอะไรสำหรับใครนะฮะแต่ผมเชื่อในข้อคิดของตัวเองมาเสมอที่ผมก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ข้อคิดนี้คือ1เราไม่ต้องรีบ2เราไม่ต้องไปใหญ่มากไม่ต้องโกบิ๊กมาก3ขอให้เรารู้ว่าเราต้องการทำอะไร4ขอให้เราทำอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยถ้าผมอยากจะแนะนำวัยรุ่นหรือคนที่ฟังอยู่นะครับลูกหลานที่ฟังอยู่หรือแม้กระทั่งภรรยาผมที่ฟังอยู่คือเราไม่ต้องออกตัวว่าเราเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดดังที่สุดเก่งที่สุดแต่เราทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราก็ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆโดยให้เวลานี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์โดยให้เวลานี่แหละเป็นตัวผลักดันในการทำให้มันโตเองสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาทิศทางมันจะมีทิศทางของมันเองอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้มาตลอดเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ก่อนจะทำอะไรเราคิดเราไม่ได้เอาเปรียบใครเราจะให้สิ่งที่ดีกับสังคม 3. เราอาจจะไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากแต่ขอให้เราทำแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอกัดไม่ปล่อยอย่างเงี้ยนะครับและ 4. ทำไปด้วยแล้วศึกษาไปด้วยไม่ใช่ทำไปแบบก้มหน้าก้มตาแล้วก็ดูวิเคราะห์ไปด้วยๆไปเรื่อยๆฮะว่าสิ่งที่เราทำมันมันไปตามในสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าค่อยๆไปนะครับจากทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นแหละนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปยืมอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าทำตัวเองให้เล็กๆไม่ต้องโกบิ๊กมากแล้วค่อยๆครับ